สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชวฤทธิ์โรหิตจันทร์ครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องการทำเกษตรกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาชีพหลักของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยแล้วก็แฟนคลับของรายการรวย24ชั่วโมงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้คนที่จะมาคุยกับเรานะครับนั่นคือบรรณาธิการผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราแล้วครับคุณกายไพรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดนะครับผ่าแผนเครือข่ายยุคไฮเทค T2R พ่อมดขายตรงตัวจริงนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็หาซื้อได้นะครับตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับกลับมาคุยกันครับสำหรับเรื่องอาชีพหลักของคนไทยนะครับหลายเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่า 50% ที่อยู่ในเมืองไทย 70-80% เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคืออาชีพของเกษตรกรรมตรงนี้เนี่ยบางทีเราทำกันมานานแล้วโดยที่อยู่นอกเหนือจากการที่รัฐบาลเนี่ยลงมาดูแลถามว่าในอดีตนะครับที่ทำกันอยู่แล้วเนี่ยการจัดโซนิ่งต่างๆเนี่ยเขาลงตัวกันไหมครับครับเราก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะคือทางภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นถิ่นเพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดเนื่องจากเป็นเขาเรียกเป็นพื้นที่คือฝนตกฝนชุกความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินเนี่ยถือว่ามากกว่าภาคอื่นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นอย่างภาคตะวันออกเองก็ความอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่เพียงแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยพืชเศรษฐกิจที่ได้มีมูลค่าเพิ่มสูงก็คือเกี่ยวเรื่องยางพาราอย่างยางพาราเนี่ยเคยมีรัฐบาลยุคก่อนๆเนี่ยนะกิโลนึงเนี่ยขายได้ประมาณเกือบ200บาท180กว่าเกือบ190ก็ยังมีใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ราคายางพาราเนี่ยตกอยู่ในกิโลกรัม100แล้วก็100นิดๆเห็นไหมนี่คือยางพาราแล้วก็ปาล์มอีกปาล์มเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีความต้องการค่อนข้างสูงครับปาล์มกับยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการหมายถึงว่าภาพรวมของระดับโลกเนี่ยค่อนข้างสูงครับนี่หันมามองดูข้าวยางข้าวในทางภาคใต้ก็ค่อนข้างจะน้อยนะมีไม่กี่จังหวัดเองไอ้ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นแถบพัทลุงและจังหวัดอื่นก็เข้ากันไปเห็นไหมว่านี่คือปัญหาใหญ่ๆที่คือในประเทศไทยนี่ก็คือหลายๆจังหวัดเนี่ยนะไม่สามารถอย่างทางภาคอีสานสมัยก่อนเนี่ยอย่าถามหายางพารากับปาล์มนี่ไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้นะทางภาคใต้เนี่ยอาจจะเจอคู่แข่งนะเพราะทางภาคอีสานกับเหนือเนี่ยปลูกยางพาราเยอะมากอย่างนี้รัฐบาลเองก็เห็นว่าประชาชนเดี๋ยวนี้ให้การเพาะปลูกให้ความสนใจเพราะยางพาราถามว่าทางภาคใต้กับภาคอีสานในยางพารานี่ตอนนี้เราเน้นย้ำให้เห็นนี่เฉยนะว่าน้ำยางเนี่ยทางภาคไหนดีกันเท่าที่เขาพูดนะแต่จริงหรือเปล่าไม่ทราบนะเท่าที่น้ำหนักหรือคะแนนเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับภาคใต้น้ำยางให้ดีกว่าทางภาคอีสานบางคนบอกเอ้ยทำไมจึงเป็นแบบนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนอาจจะมองเอาความรู้สึกนะแต่เรื่องวัดเนี่ยผมยังไม่เคยมีตัวเลขตัวนี้ชัดเจนแต่เอาเป็นว่าเราพูดถึงในเชิงความรู้สึกก่อนแล้วกันว่าทางภาคอีสานทางเหนือเขาบอกมันแห้งแล้งแห้งแล้งก็คือต้นยางเนี่ยอาจจะหาอาหารน้ำได้น้อยหน่อยเวลากรีดยางก็อาจจะได้น้อยหน่อยไอ้ตัวนี้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมยังเดี๋ยวรอให้ผมเป็นชาวสวนยางก่อนเดี๋ยวจะหาคำตอบให้นะแค่นั้นการแบ่งโซนของรัฐบาลเนี่ยทำมาดีไหมเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าที่ผ่านมาคือประเทศไทยเนี่ยคือแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างคนก็ต่างปลูกแบบสเปซสปะครับมันมีปัญหาเรื่องการจัดการบางคนบอกเอ้ยจัดการยังไงอ่ะจัดการยังไงยังปลูกข้าวอย่างนี้การจัดการเกี่ยวเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับยิ่งปีนี้นะปี256อ่ะรัฐบาลออกนโยบายมาเลยนะว่าอย่าปลูกข้าวเยอะเพราะไม่มีน้ำอย่างทางภาคอีสานนี่น้ำมันแห้งแล้งมากเลยไงเพราะระบบการจัดการน้ำมันยังไม่เป็นระบบไงสเปซสปามั่วซั่วหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นรัฐบาลก็บอกอย่าเพิ่งปลูกข้าวเยอะเพราะว่ามันไม่มีน้ำตามเขาเรียกว่าน้ำตามเขื่อนตามชลประทานเนี่ยมันแห้งแล้งไปเยอะการจัดการยังไม่พร้อมฉะนั้นการจัดโซนิ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มออกมาแล้วเริ่มแบ่งว่าโซนนี้จังหวัดนี้น่าจะมีการเพาะปลูกสินพืชแบบนี้แบบนี้จัดออกมาชัดเจนแล้วตอนนี้แต่เพียงแต่ว่าเป็นแนวทางสู่อนาคตเท่านั้นเองว่าการจัดการแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรต่อไปเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อเสริมเติมเต็มไงเพราะอย่างเกาหลีเนี่ยนะเรายกตัวอย่างแบบย่อๆแล้วกันนะอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพื้นที่เพาะปลูกเขาเนี่ยสูงว่ามีพื้นที่ประมาณ 100% นะประมาณ 38 หรือ 40% ที่อยู่ในที่ราบนะ 60% เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นภูเขาทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งหน้านี้นะไปเกาหลีนะ
ผมว่าพืชเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยเพราะเป็นหิมะหมดเลยทั้งประเทศเลยอ่ะขาวโพลนไปด้วยหิมะเลยเนี่ยเกาหลีตอนนี้นะถือว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าช่วงที่หนาวที่สุดแล้วประมาณธันวามกราคมพาเนี่ยหนาวสุดๆพื้นที่มองไปที่ไหนนะขาวหมดเลยขนาดต้นไม้ยังคลอกด้วยหิมะคิดดูแล้วกันนะแค่แต่ว่าเขาจัดเวลาฤดูเพาะปลูกนะฤดูอาจจะฤดูร้อนเขาแต่ก็ยังหนาวอยู่นะประมาณเมษาพฤษภามิถุนาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นถือว่าฤดูร้อนหน่อยอากาศก็ถ้าตอนวันก็ประมาณ30นิดๆถ้าตอนเช้าๆหน่อยก็ประมาณ10หรือ10กว่านิดหน่อยนี่คือการเพาะปลูกเขาโซนนิ่งแล้วการจัดระบบน้ำเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าโหดีมากๆเลยผมไปเห็นมานะโหน่าชื่นใจสามารถคล้ายๆแบบเป็นทำคลองระบายน้ำเล็กๆอ่ะไปสู่พื้นที่การปลูกพืชไร่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือการจัดโซนนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็อาจจะไปดูงานตรงนั้นมาก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับครับตรงนี้ในเรื่องของการทำโซนนิ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยปลูกอะไรที่ปลูกมานานแล้วตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษนะครับก็อาจจะงงชนิดนึงว่าเอ๊ะโซนนิ่งจะจัดไปทำไมในเมื่อตรงนี้นี่ก็เคยปลูกกันมาตั้งนานแล้วแต่ถ้าเกิดจะยกตัวอย่างข้อเสียง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่การเกษตรละกันเป็นการทำฟาร์มจระเข้อย่างนี้สมมติครับอย่างเช่นบางคนบางบ้านอยากทำฟาร์มจระเข้ก็ทำเลยในขณะที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่น้ำท่วมซึ่งถ้าเกิดมีการจัดโซนนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะให้อยู่ในส่วนของการทำฟาร์มจระเข้คือที่ที่น้ำไม่ท่วมครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาจระเข้หลุดมาเวลาน้ำท่วมถ้าเกิดยกตัวอย่างนี้ครับคุณกายครับคุณกายคิดว่าจะคิดยังไงกับคนที่เขาทำการเกษตรคือการจัดโซนนิ่งเนี่ยเขาพยายามแบ่งโซนเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดวางโครงสร้างอย่างยางพาราเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเยอะใช่ไหมอย่างการปลูกพวกผักพวกข้าวเองอะไรต่างๆนี่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นฤดูกาลอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่มีระบบชลประทานที่ดีหรือระบบการประปาที่ดีไม่ใช่การบาดาลที่ดีเนี่ยน้ำหล่อเลี้ยงไม่พอปลูกข้าวไปทั้งเขตแถบภาคอีสานจำนวนไม่น้อยนะบางทีปลูกข้าวไปปุ๊บต้นข้าวอ่ะยืนตายซากเลยเพราะน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีไงเรื่องไม่คือรัฐบาลไม่สามารถที่จัดระบบให้ได้อะเพราะว่าปลูกแบบสเปซสปาเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะไปจัดตรงไหนจะจัดระบบชลประทานอย่างไรจัดระบบการผันน้ำอย่างไรมันทำไม่ได้รวมถึงการขนส่งด้วย ระบบขนส่งเนี่ยสำคัญก็คือถ้าพูดภาษาทางการคือโลจิสติกใช่ไหมแต่ภาษาบ้านนอกชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยเราจะพูดโลจิสติกเนี่ยเขาเราโอเวอร์เอาเป็นว่าการขนส่งสินค้าถ่ายเทแล้วกันว่าเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดระบบการขนส่งไม่ดีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกเพราะการขนส่งไปที่หนึ่งถนนหนทางไม่ดีเลยใช่ไหมถนนหนทางไม่ดีแต่ต้องดูว่าถนนหนทางเราจะสร้างยังไงรัฐบาลก็จะจัดงบประมาณเมื่อทำแบบนี้เขาเรียกลดต้นทุนลดต้นทุนในเชิงในเชิงการผลิตในการส่งออกหรือการขายเราก็จะอาจมีกำไรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะการจัดโซนนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในยุคนี้สมัยนี้ที่ผ่านมานะรัฐบาลเกิดแนวคิดนี้ไปดูต่างประเทศด้วยเจอภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วยเพราะไม่ได้จัดระบบบริหารจัดการน้ำไงมันถึงได้เป็นโอ้ท่วมแบบไม่มีเหตุผลอ่ะบางที่ 4-5 เดือนคิดดูเพื่อท่วมนะท่วมขังอยู่งั้นเนี่ยจะบางที่แค่15วัน7วันไม่เป็นไรแต่เรากำลังพูดถึงโอ้บางที่ 4-5 เดือนไม่ได้จัดพอหน้าแล้งคิดดูแล้วกันที่ผ่านมานะแถวจังหวัดอะไรชัยนาทหรือจังหวัดอะไรนะพอน้ำท่วมโอ้ท่วมเต็มที่เลยพอหน้าแล้งนู่นน่ะไอ้คลองอ่ะสามารถเดินข้ามไปได้เลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าระบบการจัดการน้ำเนี่ยมันไม่ได้นะครับครับทีนี้ในส่วนของการจัดโซนนิ่งถ้าเกิดพูดถึงโซนนิ่งคำนี้คำเดียวเนี่ยตรงนี้เนี่ยประชาชนหลายคนได้ยินมานานแล้วแต่ถ้าเกิดจัดมาอย่างเดียวแนะนำมาอย่างเดียวว่าโซนนี้ควรเป็นอย่างนี้โซนนี้ควรเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีการเติมเต็มของรัฐบาลในมุมมองคุณกายคิดว่ายังไงครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาแบ่งมาเรียบร้อยแล้วเขารู้เลยว่าจังหวัดนี้นะปลูกพืชอะไรทางใต้34จังหวัดเน้นเรื่องยางพาราเรื่องปาล์มมั่งภาคกลางปลูกข้าวเป็นหลักเขาแบ่งออกมาเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้นะจัดแบ่งชัดเจนแล้วต่อไปเขาก็จะขับเคลื่อนในระบบว่ารัฐบาลเนี่ยจะเติมเต็มอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรปลูกพืชเขาเรียกว่ามีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเกิดชาวบ้านที่ผ่านมาเนี่ยปลูกแบบไปตามเนื้อผ้าไปตามธรรมชาตินะก็อย่างที่เห็นเนี่ยเพราะเราถูกสำรวจออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างนาข้าวแล้วกันเพราะนาข้าวเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมีผลผลิตมากที่สุดแต่สำรวจออกมาเรียบร้อยแล้วไทยทุกวันนี้นะปลูกข้าวนะถั่วเฉลี่ยนะทั้งประเทศเลยนะไร่หนึ่งตกประมาณ450ถึง480กิโลกรัมเองต่อหนึ่งไร่นะอย่างเวียดนามเนี่ยสำรวจมาเรียบร้อยแล้วไร่หนึ่งตกประมาณ800กว่า870กว่า
แต่ถ้าเกิดข้าวแบบนาอะไรก็แล้วแต่นะมันตกอยู่ประมาณ 2,000 ด้วยซ้ำไปอย่างประเทศจีนเนี่ยอย่าลืมนะว่าไร่หนึ่งตกถั่วเฉลี่ยได้ประมาณ 2,000 กว่านิดๆเห็นไหมนี่คือผลผลิตต่อหนึ่งไร่เนี่ยเขาได้มากกว่าเราเยอะแต่ของไทยนะกินบุญเก่าไงอาศัยพูดอยู่ว่าโอ้ยเราได้ส่งออกมากที่สุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาเรียนที่ท่องแต่ไม่พัฒนาไงพอมาถึงวันนี้เป็นไงล่ะอายเขาตายชักเลยนะระบบการจัดการเราไม่มีในเมื่อที่ผ่านมาเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อว่านโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการทำโซนิ่งจำเป็นไหมที่เราต้องทำตามและถ้าเกิดจำเป็นไฟบังคับต้องทำตามจริงๆเรามีตัวช่วยอะไรบ้างพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับเคมีชนิดน้ำช่วยเครื่องทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999